สวัสดีครับพบกับวิดีโอรีวิว Oppo Find 7ตอนที่2ด้านการใช้งานกล้องถ่ายรูปนะครับ Oppo Find 7มาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปความละเอียด13ล้านพิกเซลแล้วก็ใช้ได้แฟลชมา2ตัวบวกกับกล้องหน้ามีความละเอียดที่5ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้องถ่ายรูปของ Oppo Find 7มีโหมดอะไรให้เล่นกันบ้างนะครับก็เช็คกันก่อนเลยที่ความละเอียดกล้องนะครับตั้งไว้ที่10ล้านนะครับเพื่อจะได้ภาพในอัตราส่วน16:9เพื่อจะได้เต็มจอนั่นเองหรือใครอยากได้13ล้านก็สามารถตั้งค่าไป13ล้านได้แต่ว่าภาพก็จะไม่ยาวไม่เต็มหน้าจอนะครับก็มีตั้งได้ว่าแท็บชัตเตอร์นะครับเก็บภาพไหนๆทั่วไปนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับจะเห็นเลยว่ารองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ด้วยต้องบอกไม่ธรรมดาจริงๆกับ Oppo Find 7นี้ทีเนี้ยวิดีโอ Full HD อ่ะสมาร์ทโฟนปัจจุบันสามารถถ่ายได้ที่30 FPS แล้วทาง Oppo จัดหนักกว่าก็คือตัวเนี้ยถ่ายวิดีโอ Full HD ได้ที่60 FPS เลยทีเดียวนะครับทางยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้ด้วยมาเหนือจริงๆนะฮะการตั้งค่าก็ยังมีอะไรอีกเอ่ยก็เท่านี้นะครับสำหรับการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปด้านหลังแล้วก็โหมดต่างๆก็จะมีโหมดปกติ HDR Ultra HD Ultra HD นี้จะเป็นโหมดที่ถ่ายภาพทีเดียว10ภาพแล้วจับมารวมกันเป็นภาพเดียวที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับเอาไว้ใช้ถ่ายอะไรก็ตามที่เราต้องการครอบนะแล้วก็แน่นอนต้องมีโหมด Beauty นะครับโหมด Panorama โหมด Slow Shutter เป็นการโหมดนี้เป็นโหมดที่เอาไว้ปรับ Speed Shutter ให้ช้าลงนะครับซึ่งสามารถตั้งได้สูงสุดที่32วิเอาไว้ถ่ายพวกไฟหรืออะไรนะครับน้ำตกแต่ว่าน้ำตกจะยากหน่อยเพราะว่าแสงมันเยอะนะครับแล้วก็มีโหมด Audio Photo ก็คืออัดเสียงเข้าไปในภาพนั่นเองแล้วก็โหมดคลิปก็คือเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับสุดท้ายก็คือการถ่ายภาพแบบรอคือถ่ายไฟล์รอใครเล่นกล้องจะรู้ดีนะครับเป็นไฟล์ภาพแบบดิบที่จะต้องเอามาประมวลผลก่อนที่จะไปใช้ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วชัตเตอร์ของ Oppo กันหน่อยดีกว่าจะเห็นว่าผมเร็วมากนะครับหันปุ๊บถ่ายปั๊บถ้าโฟกัสได้นี่กดปุ๊บไปปั๊บเลยครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวมาดูกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าของ Oppo Find 7มีความละเอียด5ล้านพิกเซลจริงไหมเออมาดูที่ resolution จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับปรับได้แค่2ความละเอียดนี้ก็คือ5ล้านกับ2ล้านนะส่วนกล้องหน้าถ่ายรูปได้ที่ความละเอียด HD นะครับแล้วก็โหมดของกล้องหน้าก็จะมีโหมด normal beauty audio photo แล้วก็ gif หรือภาพเคลื่อนไหวนะครับก็เดี๋ยวเอาภาพให้ดูกันหน่อยคือถ่ายจาก Oppo Find 7นะครับอันนี้คือ Slow Shutter ที่ไปยืนถ่ายมาก็ถ้าถ่ายกลางคืนก็จะเห็นรถเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยครับนี่คือภาพถ่ายปกติที่ถ่ายมาก็ถือว่าให้สีสันที่สมจริงสวยงามใช้ได้แล้วครับการวัดไปบาลานซ์ไม่ค่อยเพี้ยนสักเท่าไหร่ก็เท่านี้แหละครับสำหรับการรีวิวกล้องถ่ายรูปของ Oppo Find 7นะครับ
ก็ขอลากันไปก่อนไว้ติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ